สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับดวง1นาทีกับดร.เทมพารุคานะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับประจำวันที่9ถึงวันที่15กรกฎาคม2566นะครับเป็นดวงของชาววันอังคารและชาววันพุธกลางวันเรามาดูกันซิว่าสัปดาห์นี้ชาววันอังคารกับชาววันพุธกลางวันจะเป็นยังไงบ้างตั้งแต่วันที่9ถึง15กรกฎาคมเข้าสู่ช่วงกลางเดือนนะครับว่าจะถูกหวยถูกลอตเตอรี่มั้ยหรือใครจะมีโชคลาภฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจดร.เทมพารุคาด้วยครับตั้งจิตไว้พร้อมๆกันนะชาววันอังคารก่อนชีวิตยังไงบ้างสัปดาห์นี้ชาววันอังคารช่วงนี้รู้สึกการฟาดฟันการแข่งขันอะไรบางอย่างนะครับฟาดฟันแข่งขันอะไรบางอย่างการเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือการเดินทางแต่สองคนขึ้นไปก็อาจจะเกิดขึ้นได้และเป็นคนที่คาดหวังสูงมากไม่ว่าเรื่องการงานการเงินทำอะไรก็ตามหรือเรื่องงานเรื่องโปรเจกต์คุณคาดหวังไว้เต็มร้อยตั้งไว้10ล้านกว่าจะได้สัก6ล้านแต่ถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่ไม่ได้ตามคาดยังไงก็เผื่อใจไว้ช่วงนี้คนเป็นคนรักความสะดวกโลกส่วนตัวสูงนิดหนึ่งเนาะอาจจะมีเรื่องคิดเรื่องทำเป็นผู้หญิงที่วางแผนเก่งนะครับสำหรับชาววันอังคารนะเป็นผู้หญิงที่วางแผนเก่งหรือผู้ชายชาววันอังคารจะมีผู้หญิงที่วางแผนเก่งอาจจะเกี่ยวข้องนะครับการสมัครงานช่วงชิงตำแหน่งหรือเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่สัปดาห์นี้นะสำหรับชาววันอังคารหรือแข่งขันลงทุนอะไรก็ตามจะสำเร็จใช้คำนี้เลยแล้วไพ่เดอะเวิลด์หมายถึงว่าได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่หรือสิทธิพิเศษอะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้สำหรับชาววันอังคารดูชื่อว่าชาววันพุธกลางวัน 9-15 กรกฎาคมจะเป็นยังไงบ้างเรามาลุ้นกันนะว่า7วันนี้ผมอยากให้แบบว่าสักวันนึงแบบใครที่มีดวงเฮงๆฟังแบบว่านะถูกหวยถูกลอตเตอรี่บ้างซีพีใครบ้างไหมชาวพุธกลางวันนะครับพุธกลางวันโอ้ช่วงนี้ชาวพุธกลางวันนะครับเรื่องหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกปัญหารอบด้านปัญหาเกิดจากคนอื่นในการแก้ไขหรือการทำงานปัญหาเดิมๆคิดไม่ตกยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มยิ่งแก้ก็ยิ่งแย่อึดอัดใจอุปสรรคเยอะเหลือเกินในการทำงานรู้สึกว่าเหนื่อยใจมากๆและให้ระวังนะครับ The date หมายถึงว่ามีเกณฑ์พบแพทย์พบหมอที่โรงพยาบาลหรือต้องพาใครไปโรงพยาบาลระวังอุบัติเหตุหรือต้องไปงานศพคนที่รู้จักก็อาจจะเกิดขึ้นได้ใช้คำและที่สำคัญคือคุณจะทำงานในสัปดาห์นี้ค่อนข้างดีมากแต่เหนื่อยมากๆเลยนะเหนื่อยมากๆคุณต้องแก้ไขปัญหาต่างๆคุณต้องสู้ชาวพุธกลางวันปัญหารอบด้านปัญหาเกิดจากคนอื่นทำให้คุณต้องคิดต้องแก้บางครั้งเห็นจนตอนนี้นี่ไม่อยากคิดอะไรแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยในการทำงานในการแก้ไขต่างๆแต่สุดท้ายท้ายสุดสิ่งที่คุณกำลังทำกำลังคิดหนักใจกังวลใจมันจะได้รับความยุติธรรมหรือ justice ความหมายคือถ้าคุณโดนเอาเปรียบโดนโกงขึ้นลงขึ้นศาลคุณก็มีสิทธิ์